สวัสดี FC ที่น่ารักจุปู่ทุกคนนะคะมือนี่เขาก็จะมาเห็นแนวอย่างแนวกินคือเก่าอย่างแนวกินอย่างบะตีมือนี่กะตำบักฮุ่งนั่นละจ้ามือนี่เขาก็สิมีตำบักฮุ่งกุ้งสดเครื่องกุ้งสดกุ้งสุกละเนาะร่วมกันนี่จ้าเขาก็ตำบักพริกบักพริกนี่เขาก็ใส่บักพริกแห้งเด้โอ้ยตำบักโดนสวัสดีแดกเบิ่งแน่ตำตำตำบักฮุ่งเขาก็ฟ้านไว้แล้วกุ้งเขาก็ปอกเปียกเรียบร้อยแช่น้ำแล้วอันซีนลวกเขาก็ลวกไว้แล้วนี่จ้าเฮากะปาดบักเขียดเห็ดใส่อันใส่โอ้อย่าลืมนั่นนี่บักกอกนี่บักกอกสดๆเลยจ้าไปเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยเด้นี่ฝานลงไปใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยใส่ลายแสบลายที่เขาว่าเสร็จแล้วเฮาก็เอาบักหูดเด้นี่บักหูดนี่หอมหอมบีบลงไปนี่จ้าแล้วเฮาก็เทน้ำปลาใส่น้ำปลาแล้วเอ้าลืมคิดพ่อว่าลืมใส่หยังลืมใส่หยังมาได้แท้ลืมใส่น้ำตาลปี๊บก็เลยเอาน้ำตาลปี๊บมาโคเล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 ให้มันเข้ากันเนาะลืมข้าวว่าหั่นนี่จากนั้นเฮาก็มาทำการใส่ผงนัวลงไปใส่หน่อยแซมหน่อยใส่ลายอีกใส่ลายแซมลายอีกแล้วแต่เฮาก็มาโคเลโคเลโคเลเข้ากันอีกแล้วจากนั้นตามด้วยแล้วเฮาก็ใส่น้ำปลาแดกลงไปเสร็จแล้วเฮาก็โคเลโคเลโคเลให้น้ำมันเข้ากันเฮาก็เอาเศษมะฮุงลงใส่นี่จ้ะโอเลอีกรอบนึงยั่ว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 ให้มันเข้ากันเนาะตั้งแล้วเฮากับสิมาซิมเบิ่งว่าแซ่บไปซิมแล้วเอ้าคือเป็นสีจางๆหน่อยนึงเติมน้ำบะแดกลงไปเสร็จแล้วเฮากับเอาใส่น้ำจังน้อยมันแข็งโพดมันบ่มีน้ำเดี๋ยวเฮากับเอากุ้งใส่นี่จ้ะกุ้งสดแล้วก็กุ้งสุกแล้วก็ใส่ผักจ้ะผักลวกนี่จ้ะยั่วยั่วยั่วเดี๋ยวเรากระเด็ดพักพร้อมเปรย์ใส่เนาะให้มันหอมแล้วค่ะมีสีสันจักน้อยนึงเสร็จแล้วจ้าตำบักฮุ่งของเฮาเอาใส่ถาดเลยบัดนี้เพราะว่ากินหลายคนคุณน่ะเป็นแซ่บบ่พี่น้อง FC ที่น่ารักทุกคนมาเด้อไผสิกินตำบักฮุ่งกุ้งสดแซ่บแซ่บจ้าเฮาก็บ่ได้มีแค่ตำบักฮุ่งอย่างเดียวเด้มื้อนี้เฮาก็สิมีแกงขี้เล็กแกงมักขี้เล็กนำเด้อนี่โอ้ยจัดจานกินฮอดผักคาพุ่นเด้มีฮอดผักกะแง้งพุ่นน่ะมาเด้อผู้ใดสิกินน้ำอ่ะนี่จ้ะเมนูต่อไปเฮาก็สิมาเฮ็ดแกงผักขี้เหล็กเนาะแกงผักขี้เหล็กนี่เฮาก็คั่นน้ำยะนางแล้วเฮาก็เอามาตั้งหม้อแล้วก็ตำพริกแห้งกับหอมแดงใส่หม้อเดือดแล้วเฮาก็เอาผักขี้เหล็กที่เฮาเอาไปต้มให้มันจืดได้แล้วจ้ะแล้วเฮาก็เอามาใส่เฮาก็หั่นตะไคร้ใส่ปรุงรสด้วยน้ำปลาแดกเนาะผักขี้เล็กนี่เฮาก็เก็บมาจากข้างบ้านเนี่ยยิ้มหัวเฮาน่ะตามบ้านเฮามันก็สิหลายเนาะผักขี้เล็กผักขี้เล็กก็หลายหลายช่วงนี้ก็เลยได้เอามาต้มแต่ว่าต้มนี่ประมาณ2น้ำหรือ3น้ำเด้อจ้ามันจังสิบ่ขมเนาะผักขี้เล็กกับข้าวกินง่ายของเฮามื้อนี้ก็สิมี2อย่างมีแกงผักขี้เล็กกับตำกุ้งสดเนาะเพราะว่ามื้อนี้กินหลายคนกับข้าวง่ายกินง่ายๆเนาะนี่จ้ะเฮาก็ใส่เกลือลงไปอีกเนาะแซ่บแซ่บเด้อกับข้าวอีสานบ้านเฮานี่นี่จ้ารอให้มันเดือดเฮาก็สิเอาผักอีตูใส่นี่รอให้มันเดือดจังหน่อยนึงผักอีตูแล้วก็ใบบักหูใส่นี่จ้าเสร็จแล้วแกงผักขี้เหล็กของเฮาหน้าตาเป็นตาแซ่บบ่ลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บก็บ่ขมปานใดดอกขมอำลำน้อยๆแล้วก็ใส่บักพริกใส่ใส่บักพริกลงไปเนาะนี่จ้ะเมนูของเฮามี2อย่างแกงผักขี้เหล็กกับตำบักฮุ่งกุ้งสดของเฮามาเด้อ